สวัสดีครับคลิปของโอ๊ตออนไลน์นะครับแฉสินค้าขายดี eBay Amazon นะครับแล้วบอกนะคลิปนี้นะแฉอันเซ็นเซอร์อีกแล้วนะฮะแบบให้เห็นหมดเลยนะครับไม่มีการกักอะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับคลิปนี้แล้วก็คือสินค้าตัวนี้อธิบายนิดนึงคือผมเห็นปุ๊บผมก็ไม่รู้ว่าจะเอาคีย์เวิร์ดอะไรดีนอกจากการแฉแล้วนะครับเราจะทำการเทคนิคการหาคีย์เวิร์ดของสินค้าประเภทนี้ให้เพื่อนๆได้เห็นด้วยแล้วคุณจะรู้ว่าไอ้สิ่งที่เขาขายได้เนี่ย มันเป็นคีย์เวิร์ดที่คนหาน้อยๆมันไม่จำเป็นต้องเป็นคีย์เวิร์ดที่คนหาเยอะๆนะครับอ่ะก็ก่อนอื่นนะฮะคลิปนี้จัดทำโดย oddonline.com นะครับเว็บไซต์ที่สอนขายของออนไลน์ผ่าน eBay Amazon นะครับและหลักสูตรของเราเน้นเลยนะฮะต้องมีเครื่องมือหาสินค้าขายดีไม่ว่าจะเป็น eBay หรือ Amazon นะครับมีทั้งคู่เลยนะฮะแล้วก็ณตอนนี้อีกอ่ะพูดก่อนเรื่องเลยเพราะเดี๋ยวเราจะยาวๆกันด้วยนะครับผมก็มีกลุ่มเป็นกลุ่ม Open Chat คือสมัยก่อนเนี่ยไม่ได้มันก็ไม่ได้ก่อนนานมากนะครับเราจะรวบรวมคนที่ติดตามช่องเราเนี่ยเพราะว่าอนาปัจจุบันเนี่ย LINE Ad เขาเปลี่ยนเป็น LINE Official Account แล้วมันมีค่าใช้จ่ายในการยิงบอดแคสต์นะครับผมก็เลยสร้างกลุ่มนะฮะกลุ่ม1เต็มไป500คนแล้วแล้วก็มีกลุ่มที่2มี200กว่าคนแล้วก็ผมเพิ่งมารู้ว่า LINE มันมี Open Chatซึ่งกลุ่มนี้อยู่ได้500คนแถมคนที่มาทีหลังสามารถย้อนหลังไปดูเมสเซจข้างบนได้อีกคือมันสุดยอดอ่ะบอกเลยอ่ะประเด็นเนี่ยมันโคตรดีอะไรประมาณนี้ก็เลยอยากชวนเพื่อนๆที่ติดตามช่องของโอ๊ตออนไลน์นะครับกดเข้ามาในกลุ่มได้นะก็ยิง QR code ได้นะฮะอันนี้ยิง QR code เนี่ยได้เลยนะฮะหรือจะแจ้งเข้ามาใน LINE Ad หรือ LINE Official Account ของโอ๊ตออนไลน์ซึ่งช่องทางการติดต่ออยู่หลังคลิปนะครับเดี๋ยวคุยกันทีเดียวยังไงก็สนใจฮะติดตามข่าวสาร eBay Amazon แล้วก็มีข่าวต่างๆเกี่ยวขาเงินออนไลน์อะไรเงี้ยซึ่งบอกเลยยุคนี้มันเป็นทางรอดแล้วฮะนะเพราะว่าพนักงานรัฐก็ถึงขั้นโดนไล่ออกแล้วเอกชนก็โดนเชิญออกบีบออกเยอะแยะคุณต้องมีรายได้เสริมไม่จำเป็นต้องทำ eBay Amazon ก็ได้นะแต่อย่างน้อยอ่ะอย่างน้อยคุณก็ต้องทำ Lazada Shopee Facebook หรือขายออนไลน์อะไรก็แล้วแต่มันต้องเริ่มแล้วครับอ่ะก็เข้าเลยดีกว่านะครับผมก็ใช้ Jungle Scout หาสินค้านะครับหาสินค้ามาดูกันก็เจอแก้วนะครับแก้วจาก Jungle Scout นะแก้วจาก Jungle Scout ตัวนี้นะซึ่งยอดขายดีมากเหมือนกันนะครับเราไปดูแรงกิ้งของแก้วปัจจุบันนี้หน่อยแรงกิ้งนะครับเฮ้ยทำไมแรงหายอ่ะแต่เนี่ยมันมีรีวิวอยู่นะครับไอเทม cannot be shipped to your select or location โอเคไม่เป็นไร so by self fulfillment Amazon แรงหายเว้ยตัวนี้นะครับไม่โชว์แรงนะแต่อันน่ะอย่างเงี้ยก็หายากนะแต่เนี่ยผมเจอนะครับในเครื่องมือนะครับแรงอยู่700แต่เนี่ยบางทีเนี่ยอันนี้ผมไม่เข้าใจของ Jungle เหมือนกันปกติมันจะขาวเห็นไหมตัวนี้ออกเทาๆนะฮะแรงหายด้วยแต่ว่ามันจับเจอแปลกดีโอเคแต่เดี๋ยวประเด็นที่ผมจะคุยมันจะจามตอนนี้ อ่ะยอดขายเดือนพันกว่าชิ้นนะฮะทำเงินไป17,000เหรียญก็ไม่น้อยนะครับแล้วก็มาดูต้นทุนนะแก้วแต่เป็นอารมณ์แบบแก้วที่ให้พูดว่ายังไงอ่ะมีการเนี่ยยิงผมเชื่อเมืองไทยก็ทำได้นะถ้าเราดูไอเดียรู้เทคนิคประโยคของฝรั่งอะไรประมาณเนี่ยผมว่าน่าสนใจเหมือนกันนะอ่ะก็ขายที่ 12.49 12เหรียญครึ่งนะครับค่าธรรมเนียมต้องจัดให้เป็นส่วนแก้วเนี่ยพวกนี้ต้องระวังนิดนึงแพคเกจจิ้งมันต้องทำให้แก้วไม่เขย่าแล้วก็สามารถที่จะส่งได้นะครับ1.87 ดอลลาร์12เหรียญผมว่าคุมอยู่นะประมาณท่านเน็ตจ่ายให้พวก FBA ฟรี Referral ฟรีของ Amazon เนี่ยเราจะเหลือเงินประมาณ200ใช่ไหมตามอัตราแลกเปลี่ยน200ต้นทุนแก้วค่าขนส่งผมว่าเอาอยู่นะหรือจะแพงเพิ่มถ้าเกิดประโยคดีประโยคเด็ดคนก็ซื้อพวกนี้เพราะว่าเขาสนใจที่ประโยคถ้าประโยคมันดีจริงเขาก็ซื้อได้จะแพงขึ้นนิดหน่อยตรงนี้คุณต้องมีความเก่งภาษาอังกฤษหน่อยนึงนะครับสิ่งที่น่าสนใจคือถ้าขายแพงขึ้น300นี่กำไรต้นทุนผมว่า
เอาอยู่แน่นอนไม่มีปัญหานะครับแพ็กเกจจิ้งอะไรพวกนี้ต้นทุนแก้วอ่ะไม่กี่บาทมันจะไปหนักเรื่องค่าขนส่งนะอันนี้มีเรื่องเล่ามีเพื่อนบางคนนะพอมาเรียนปุ๊บพอไปคุยกับจีนจีนบอกเนี่ยขาย0.07แต่ค่าขนส่งชิ้นละประมาณถ้าเฉลี่ยแล้วประมาณ90 เซนต์เขาบอกโอ้ยค่าขนส่งแพงปกติครับจริงจริงผมบุกเลยของมันไม่แพงหรอกแพงค่าส่งนี่แหละเวลาขายของเนี่ยจริงจริงอ่ะประเด็นคือพอผมจับคีย์เวิร์ดเนี่ยนะเป็นสิ่งที่ผมจะมาโชว์เทคนิคให้ดูเห็นเลยในการหาคีย์เวิร์ดขายดีมันจะเป็นคีย์เวิร์ดการหา2ชั้นนะครับบอกเลยว่าผมไม่รู้จะจับคีย์เวิร์ดอะไรในนี้อ่ะคือถ้าขายแก้วธรรมดามันก็ถ้าแก้วธรรมดาก็อารมณ์ไวน์กลาสแต่มันเป็นไวน์กลาสที่มันแบบมีประโยคอ่ะคนที่ซื้อไวน์กลาสจริงๆอ่ะมันไม่มีประโยคอ่ะไอเดียคุณดูนะผมเสิร์ชไวน์กลาสดูนะถ้าเราเอาแค่ไวน์กลาสนะเนี่ยปัญหาของแล้วจะจับคีย์เวิร์ดนี้ยังไงอะไรเงี้ยดูเนี่ยมันจะโล่งๆเห็นไหมส่วนใหญ่อ่ะเห็นไหมมันจะโล่งๆน้อยมากที่จะมีประโยคอะไรประมาณนี้อันนี้เหมือนแล้วนี่เหมือนประโยคแบบคิกขุน่ารักอะไรไปรู้เมอร์เมียอะไรเงี้ยใช่ไหมนั่นคือปัญหาเลยเห็นไหมเพราะฉะนั้นเทคนิคของผมครับนี่เลยเอานี่เลยเอซินนะครับเอซินไปเซิร์ชในตรงนี้เนี่ยผมเสิร์ชมาแล้วตรงนี้นะครับเนี่ยเอาเอซินมาเสิร์ชเลยที่คีย์เวิร์ดสเกลจะเจอตัวนี้เลยและมันจะบอกว่าสินค้าตัวนี้มันจับแล้วติดอะไรดูเดี๋ยวที่มันติด Disney White Glass Disney Shot Glass Mermaid White Tumble ซึ่งคนหา157คนเท่านั้นแต่มันก็ยังมีคนหาตั้ง157คนนะสิ่งที่ผมพูดเสมอครับคีย์เวิร์ดที่แบบคนหาสูงสุด 3-4 หมื่นบางทีอ่ะใช่มันเป็นธุรกิจเราแต่คนขายก็เยอะแล้วเราคนหา 3-4 หมื่นคนขายเยอะคิวมันยาวสิ่งที่จะทำให้คุณขายได้เร็วบน Amazon เนี่ยคือคีย์เวิร์ดย่อยๆเล็กๆเนี่ย Disney White Glass อย่างเงี้ยนะครับเนี่ย Mermaid Merchandise ก็เป็นอะไรที่เกี่ยวกับเมอร์เมดแล้วก็เดี๋ยวแก้วก็จะติดมาด้วยเห็นไหมอารมณ์ประมาณนี้นะครับก็คือให้เอาเอซินนะฮะมาเสิร์ชที่คีย์เวิร์ดสเกลนะครับคุณก็จะได้คีย์เวิร์ดและลองต่อยอดนะครับผมต่อยอดก็คือผมก็เอาคีย์เวิร์ดตรงเนี้ยนะครับชื่อว่า Disney White Glass เนี่ยดูดิ Disney White Glass ใช่ป่ะไปเสิร์ชต่ออีกทับที่คีย์เวิร์ดสเกลมันก็จะตัวเดิมเลย447แต่สิ่งที่ได้คืออะไรนะผมได้ไวกลาส with funny saying for women ซึ่งมีคนเสิร์ชคีย์เวิร์ดนี้ดูนะผมจะคีย์เวิร์ดนี้ไปวางในเสิร์ชดูที่มันขึ้นไหมดูนะถ้าขึ้นนี่ฮาเลยนะแต่มันขึ้นแน่นอนฮะรับรองเพราะผมว่ามั่นใจคือ Jungle Scout คีย์เวิร์ดเนี่ยมันหามาให้เราอยู่แล้วนะครับจริงๆกดเลยก็ได้นะแต่ผมจะลบดูระหว่างเฮ้ยอย่ามาหมดดิเห็นไหมขึ้นไหมครับถ้าใครผมอธิบายพูดเรื่องคีย์เวิร์ด Amazon ไปแล้วเพื่อนๆจะเข้าใจว่าถ้ามันขึ้นไกด์อย่างเงี้ยมันเหมือน Google นะครับมันขึ้นครับแล้วถามว่าคนอย่างเราคนไทยผมจบหอการค้าอังกฤษเกรด4คุณจะคิดคำอย่างนี้ได้ไหม White glass with funny saying for women แน่นอนฮะทุกแก้วต้องมีประโยคนี่คือคีย์เวิร์ดที่ตรงประเด็นที่สุดแต่นิดนึงบางทีคีย์เวิร์ดยาวเดี๋ยวมันจะไปเจ๊งที่ Google เพราะว่า Google บางทีคนเสิร์ช Google มันจะไม่ได้ยาวขนาดนี้นั่นคือปัญหาที่ Google แต่เอานะใน Amazon มีคนเสิร์ชอะแล้วเสิร์ชตั้ง 3,000 กว่าคนอะโอ้แล้วเทรนขึ้นด้วยโอ้โหมันก็ต้องเอาแต่เราจะเอาคีย์เวิร์ดเนี้ยมาวิเคราะห์ตอนวิเคราะห์เนี่ยเอาคีย์เวิร์ดที่ท็อปคีย์เวิร์ดที่สุดนะครับมาวิเคราะห์ที่ Jungle Scout โอ้ไม่หลุดด้วยเช้านี้นะฮะเมื่อคืนหลุดนะผมก็เลยต้องล็อกอินใหม่ตัวนี้เดี๋ยวมันอาจจะแปรผันที่ Google อาจจะไม่มีคนเสิร์ชก็ได้เพราะมันยาวนะครับแต่ว่าอย่างน้อยเรามาดูแรงกิ้งจริงๆอ่ะมันขายบน Amazon ใช่มั้ยเราก็ต้องดูแรงกิ้งบน Amazon จริงๆว่าเวิร์กไม่เวิร์กยอดขายเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมคือคำเนี้ยผ
ผมบอกเลยเผลอๆไอ้คนนี้นะไอ้คนขายคนนี้มันก็ไม่ได้ใช้หรอกแต่มันขายได้คีย์อื่นแต่สินค้าประเภทเนี้ยมันคือคีย์เวิร์ดนี้ซึ่งคุณต้องใช้จังเกิลจังเกิลสเคาท์คีย์เวิร์ด2ชั้นผมย้ำแล้วนะ1เอาเอซินมาวางก่อนคุณก็จะได้คีย์เวิร์ดของมันและเอาคีย์เวิร์ดของมันที่ใช่ไปต่อวางที่จังเกิลสเคาท์คีย์เวิร์ดอีกทีนึงนะฮะเอาคีย์เวิร์ดนี้วางไปเลยมันจะหาท็อปคีย์เวิร์ดซึ่งโอเคเลย 2-3,200 ผมว่าก็มันมีคนหาพอสมควรใช้2ชั้นนะดูมีความต้องการให้คะแนนถึง6เลยนะครับแล้วก็ดูแรงกิ้งเรามาดูตำแหน่งแรงกิ้งกันนะครับแรงอาจจะไม่ได้ท็อปมากนะแต่ก็ยังอยู่ในสโคปใช้ได้อดูยอดขายเลยครับสำหรับผมนะขายวันละ3ชิ้นผมแฮปปี้แล้วถ้าเกิดผมทำให้มันมี30ชิ้นเพื่อนๆทำให้มันมี30ชิ้นขายออกวันละ30ชิ้นคุณจะมีกำไรเดือนละแสนเหมือนอย่างตามติดชีวิตยาย่ายังไงช่วงนี้ผมก็ต้องอ่านโอ้ยเดี๋ยวแบตจะหมดขอเติมก่อน low battery ใจเย็นใจเย็นอย่าดับนะอย่าดับ alert from low battery ต่อแล้วชาร์จแล้วโอเคเดี๋ยวนี้แบตเสื่อมเร็วอ่ะแบตหมดแล้วเปลี่ยนแบตใหม่แม็กซี่ก็2,000กว่านะเดี๋ยวค่อยว่ากันเจ็บสายชาร์จแล้วอ่ะก็อย่างคุณยาย่าอย่างเงี้ยเห็นไหม3เดือนไอเดือนแรกขายได้แล้ว3ชิ้นแต่ว่ามันยังไม่ได้ขนาดออกทุกวันตรงนี้ต้องใจเย็นๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวแนะนำเลยอยากรู้ขั้นตอนการทำงานแต่ไม่ได้ลงลึกอะไรนะว่าทำ FBA ส่งสินค้าไป10ชิ้นส่งเติมอันไหนขายได้ส่งเติมอันเนี้ยตามติดชีวิตคนทำ Amazon ยาย่าได้ตอนนี้ EP 4แล้วนะครับไปตามดูได้นะฮะรายการใหม่ของช่อง YouTube Oat Online แต่นั่นแหละประเด็นก็คือ คีย์นี้มันลึกมากมันยาวเพราะฉะนั้นอาจจะไม่ได้ขายดีมากนะครับถ้าดูแรงนะที่ผมพูด 20,000 30,000 แต่พอเรามาดูเดเซลเฮ้ยมันก็ได้อยู่นะ มันก็ออกเรื่อยๆนะเอาง่ายๆส่งไปเดือน30ชิ้นถ้ามันขายหมดก็โอเคทำเห็นไหมดูแล้วก็โอเคบางชิ้นมี15วันไอ้15ชิ้นต่อวันเลยเห็นไหมโอ้โหขายแพงด้วยโอ้โหขายแพงด้วยโอ้นี่เป็นคืนนิชในนิชเนี่ยคนหา 3,000 แต่ก็ออกได้เรื่อยๆเลยนะฮะในคีย์เวิร์ดนี้นะแล้วคุณก็ได้เทคนิคการหาคีย์เวิร์ดซ้อนคีย์เวิร์ดแต่นี่นิดนึงคีย์นี้ผมบอกเลยเวลาผมไปเสิร์ช Google นี่คงยับอะเพราะว่ามันยาวมาก Google คนไม่ค่อยหาคำที่มันยาวผมอาจจะต้องไปแปลงหาคำสั้นนะครับแต่ลองดูก่อนคำยาวเป็นยังไงจะรอดไหมนี่ไงมัน no data เลยลอง Google Trend หน่อย Google Trend นะครับอาจจะเป็นไปได้ก็ไม่ขึ้นเห็นไหมแต่ใน Amazon มันได้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดผมจะเลือกคำยาผมอาจจะเลือกไม่เอาคือจริงๆมันก็อยู่ในธุรกิจ Y Glass แหละนะครับ Masino Y Y Glass for Women อ่ะผมอาจจะเอา Y Glass for Women ไปวิเคราะห์ดูได้คำนี้ว่าตลาดเป็นยังไงเราก็อยากรู้ก่อนที่เราจะลงทุนเราอยากกินระยะยาวของมันมาแล้วนะครับก็จะขายดีมากช่วง December นะครับก็โอเคอยู่เหมือนกันนะครับเอ้ยแปลกนะปกติ December ใช่ไหมนะฮะแล้วก็อ๋อมันจะพีค April อยู่แล้วด้วยนะครับแต่นี่ปีนี้นะฮะด้วยความที่คนอยู่บ้านมันก็พีคขึ้นนะครับหรือคำอื่นมีไหมbirthday white glass เป็นไปได้นะครับแล้วก็ไปวิเคราะห์ได้นะครับดูว่าตลาดถ้าตลาดมันโอเคธุรกิจนี้ผมว่ามันก็ใกล้ตัวมันทำในเมืองไทยได้นะครับเอ้ยใช้ได้เลยนะฮะนี่มีคนหาเป็นหมื่นเลยนะครับก็โอเคสม่ำเสมออยู่นะครับนี่คือการดึงคีย์เวิร์ดถ้าเราเจอสินค้าที่มันน่าสนใจแต่แบบเรามองที่ชื่อแล้วแบบตีโจทย์ไม่แตกเลยอะว่ามันจะเอาคีย์เวิร์ดอะไรดีวะเนี่ยใช่ไหมแบบตีโจทย์ไม่แตกเลยปุ๊บปุ๊บปุ๊บยากมากให้คุณเอาผมย้ำนะเอาเอซินนะครับเอซินของสินค้านะครับมาเซิร์ชก่อนที่คีย์เวิร์ดสเกลนะชั้นแรกแล้วคำไหนที่แบบเฮ้ยดูแล้วโอเคซึ่งเราไม่มีทางที่จะคิดได้เลยตรงนี้บอกเลยว่าเราไม่มีทางที่จะคิดได้เลยแล้วมันเป็นคีย์เวิร์ดที่ติดของสินค้าตัวนี้แล้วไปต่อยอดทำซ้ำที่เดิมเลยคีย์เวิร์ดสเกลเอาคำนี้แหละ
ครั้งแรกวางเอซินครั้งที่สองเอาคำนี่แหละมาวางแล้วมันจะเปาะไปเจอสินค้าคีย์เวิร์ดที่ตรงประเด็นมากขึ้นนะครับแล้วก็จะเจอทั้งหมดเนี่ย380คีย์เวิร์ดที่มันเกี่ยวกับการวางขายของเรามากขึ้นแล้วถ้าเกิดเราเลือกที่จะทำธุรกิจนี้แล้วนะครับก็เอาคีย์เวิร์ดทั้ง380ตัวไปวิเคราะห์อีกทีนึงว่าตัวไหนใช่ตัวไหนไม่ใช่สมมติได้300คำเราก็เอาคีย์เวิร์ดทั้ง300คำถนนยิ่งเยอะยิ่งดีมาวางใน listing สินค้าของเราเท่านี้แหละโอกาสที่เราจะขายได้มันก็มากขึ้นอันนี้สอนฟรีๆเลยนะแต่นั่นแหละประเด็นคือคุณต้องมี Jungle Scout ซึ่งเดือนหนึ่งค่าสมัคร 2,000 กว่าบาทถ้าเอาแบบ full option 2,000 กว่าบาท10เดือนก็ 20,000 แล้วขายของนิดนึงนะวันนี้โอ๊ตออนไลน์เรามีหลักสูตร Amazon แบบจับมือทำสอนด้วยนอกจากเทคนิคนี้เรายังมีเทคนิคอื่นๆอีกนะครับบวกเครื่องมือ1ปีมูลค่า 15,000 บาทเมื่อกี้ถ้า10เดือนไม่ถึงปีนะ 20,000 แล้วนะเพราะมันเดือนละ 2,000 นะฮะ Jungle Scout ไอ้นี่ 15,000แถมเครื่องมือ Jungle Scout อีก3ปีพร้อมกับเครื่องมือ Merchant Word และ Keyword Planner ที่สามารถวิเคราะห์อนาคตของธุรกิจได้อีก2ตัวรวมเบ็ดเสร็จเนี่ย4ปีเนี่ยรับไปเลยมูลค่าประมาณ 300,000 ไม่พอวันนี้แถมสอน eBay แบบจับมือทำเพิ่มให้ด้วยในมูลค่าโปรโมชั่น 15,000 บาทอ่ะสนใจไม่สนใจก็ไปว่ากันนะครับอ่ะแต่มีอีกอันนึงนะไม่ว่าจะเป็น Amazon หรือ eBay Course แบบไม่เอาเครื่องมือนะมีลุ้นจับรางวัลให้1ปีและ3เดือนถ้าครบ10คนจับแจกเลยอันนั้นสนใจก็ติดต่อได้นะครับอ่ะเข้าเรื่องก่อนขายของไปละ มันต้องมีขายของบ้างนะใช่ไหมถ้าอยากใช้เครื่องมือดีๆแบบไปซื้อเองก็แพงมาแชร์อดออนไลน์ได้นะครับนะก็นี่แหละเราก็จะเจอถ้าเราสนใจทำก็ดูแล้วน่าสนใจเราไปหาสินไอ้ตรงนี้ผมว่าหาในเมืองไทยได้นะแก้วอย่างนี้ในเมืองไทยก็ไม่ได้แพงมากนะครับแต่ว่านั่นแหละต้องหาที่เขายิงแบบเราคุณต้องได้ภาษานิดนึงนะตรงนี้เพื่อจะอะไรไงไปหาเทคนิคพวกเดี๋ยวนี้ก็ไลฟ์โค้ดก็มีประเด็นกันอยู่นะแต่จริงๆเขาก็หาพวกประโยคพวกนี้แหละไลฟ์โค้ดมาทำให้คนแบบอ่านแล้วโดนใจอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ทำการในเทคนิคการยิงแก้วอะไรประมาณนี้ก็ไปลงทุนทำเฮ้ยราคาขายดีเหมือนกันนะนะครับ400เลยนะผมว่าต้นทุนไม่เท่าไหร่หรอกถ้าทำขายอ่ะสามารถเริ่มในเมืองไทยได้เลยตัวนี้นะครับธุรกิจนี้แชร์กันฟรีๆพร้อมกับเทคนิคการหาคีย์เวิร์ดนะครับแบบเจอสินค้าที่เราไปไม่ถูกเหมือนกันนะครับส่วนเพื่อนๆสมาชิกโอ๊ตออนไลน์ที่มี Jungle Scout แล้วนะถ้าเจอสินค้าแบบคิดคีย์ออกไม่ออกก็ใช้วิธีนี้ได้นะครับถือว่าเป็นผมเอาตัวนี้ไปเป็นคลิปเรียนได้เลยนะเนี่ยแต่ก็เอามาแจกเพื่อนๆให้ด้วยนะครับสำหรับโอ๊ตออนไลน์นะครับเมื่อกี้เราขายคอร์สไปแล้วนะฮะก็ติดต่อได้ที่ไหนนะครับก็เข้าไปที่เว็บไซต์ oatonline.com นะครับคลิกที่เพิ่มเพื่อนเข้ามาได้เลยนะครับจะเป็น LINE Official Account นะครับของโอ๊ตออนไลน์นะครับเข้ามาคุยกันได้เลยนะครับแล้วก็หรือจะพิมพ์เองไปที่เพิ่มเพื่อนของคุณนะครับพิมพ์แอดข้างหน้าตามด้วยโอ๊ตออนไลน์ OATONLINE นะครับเบอร์โทร0815511616ครับเราทำคลิปขึ้น YouTube ทุกวันเลยนะฮะโอ้คลิปนี้รู้สึกยาวมากเหมือนกันนะก็ถ้าเกิดเพื่อนๆชอบสไตล์นี้คลิปประมาณนี้ซึ่งไม่ค่อยมีใครทำนะฮะเป็นกำลังใจให้กับเรานอกจากคุณดูแล้วฝาก Subscribe ฝากกดกระดิ่งเวลามีคลิปใหม่ๆเพื่อนๆจะได้รู้ด้วยนะครับแล้วก็เรามีโซเชียลอื่นเรามี Facebook Fanpage เรามี Twitter เรามี Instagram TV นะครับโอ๊ตออนไลน์ยังไงก็หากเพื่อนๆเล่นโซเชียลอื่นแล้วเจอเราทางไหนก็แล้วแต่นะครับฝากกดถูกใจฝาก follow ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราเวลาเราเห็นเนี่ยเข้ามาปุ๊บเฮ้ยวันนี้มีคน subscribe มากขึ้นมีคนตาม LINE แอดมากขึ้นมีคนตาม Facebook Fanpage มากขึ้นมีคนตาม Instagram Face Instagram Twitter มากขึ้นมันเป็นกำลังใจให้กับเราได้นะครับผมปะจบคลิปแล้วมีเพื่อนๆถามไลน์มาเดี๋ยวผมต้องไปตอบแล้วนะครับยังไงก็ขอบคุณที่ดูจบนะนี่ผมพูดกี่นาทีไม่รู้เดี๋ยวจบมันจะโลโหรู้สึกพูดนานเหมือนกันนะฮะคลิปนี้ไปละไว้เจอกัน